ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายปาฐกถาธรรมในวันนี้อาตมาจะกล่าวโดยหัวข้อว่าอะตัมมยตากับการพัฒนามนุษย์ท่านทั้งหลายคงจะพอเข้าใจได้ว่าหมายถึงอะไรแต่ฟังดูมันก็แปลกอยู่ที่ว่าพัฒนามนุษย์เราใช้คำที่เรามีใช้เราใช้พูดกันอยู่อย่างนี้จะ ใช้คำอย่างอื่นก็คงจะฟังไม่ถูกเราคอยถือเอาตามความหมายที่เราใช้กันอยู่ว่าพัฒนามนุษย์ ซึ่งที่แท้มันหมายถึงพัฒนาให้เป็นมนุษย์ขึ้นมาก็ได้ให้เป็นมนุษย์ยิ่งขึ้นไปจนถึงจุดสุดท้ายของความเป็นมนุษย์ก็ได้เดี๋ยวนี้เรากำลังต้องการอะไรปัญหามันมีอยู่ที่ว่าเราเป็นมนุษย์กันแล้วหรือยังเราเป็นมนุษย์กันได้กี่มากน้อยเราจะต้องเป็นมนุษย์กันอีกสักเท่าไหร่ต่อไปนั่นแหละมันคือปัญหาเดี๋ยวนี้เราใช้คำว่าพัฒนาขอโอกาสเวลาวินิจฉัยเกี่ยวกับคำพูดคำนี้กันสักหน่อยคือจะต้องทราบถึงคำนี้ซึ่งที่จริงมันก็เป็นคำที่มีพิษร้ายนะคำพูดที่ปัญญาพิษอยู่ในตัวหุ้มไหว้โดยอะไรก็แล้วแต่เป็นคำกำกวมในภาษาบาลีมีคำว่าวัฒนะเรามาเอาเป็นพัฒนาเป็นคำกำกวมที่มันไม่รู้ว่าฝ่ายดีหรือฝ่ายชั่วได้ยินว่าคำในภาษาละตินซึ่งมันคล้ายๆกับคำนี้คือคำว่า progressมันก็เหมือนกันมันเป็นคำกำกวมมันไม่ได้เป็นไปเพื่อความสงบนี่มันเป็นไปเพื่อความยุ่งมากขึ้นเท่านั้นเองคำว่า progress แปลว่าบ้าก็ได้แม้คำว่าพัฒนานี่ก็เหมือนกันแหละมันแปลว่าบ้าก็ได้แต่ว่าไม่เคยแปลกันแต่ที่เป็นภาษาบาลีนั่นพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าอย่าทำโลกให้วัฒนาทำไมวัฒนาคือเป็นโลกบ้าโลกรกไปด้วยความบ้านะนะสิยาโลกกวัฒโนไม่พึงเป็นคนรกโลกคือทำให้โลกมันวัฒนา มันเป็นคำกำกวมเอาละเราจะมาใช้กันในภาษาไทยอย่างไรก็พูดกันให้มันชัดลงไปว่าเราจะพัฒนาให้มันมีผลตามที่ควรจะต้องการแต่เราเดี๋ยวนี้เราไม่ได้ผลตามที่เราต้องการยิ่งพัฒนายิ่งยุ่งยิ่งพัฒนายิ่งมีปัญหายิ่งพัฒนายิ่งมีวิกฤตการณ์เดือดร้อนเหมือนกับเป็นบ้าเหมือนกันแหละดูโลกปัจจุบันยิ่งพัฒนาก็ยิ่งยุ่งแล้วก็ยิ่งเป็นบ้ายิ่งหาความสงบสุขไม่ได้ขอยืนยันว่าพัฒนาอย่างที่กำลังพัฒนาอยู่เดี๋ยวนี้มันก็นำไปสู่ความบ้ายุ่งอย่างไม่มีที่สิ้นสุดแต่เราก็ยังหลีกไม่ได้เรายังต้องการพัฒนายังจะพัฒนาอยู่นั่นแหละมาช่วยกันทำความเข้าใจเรื่องนี้เป็นที่เข้าใจกันให้แน่นอนพระพุทธเจ้าท่านไม่เคยตรัสชักชวนว่ามาพัฒนานั่นมาพัฒนานี่กลับตรัสไปทางว่าอย่าทำโลกให้วัฒนา ถ้าจะให้พัฒนาท่านใช้คำอื่นนะใช้คำว่าพาเวทะ
จะพัฒนาสมาธิจงเจริญสมาธิหรือทำความสุขให้เกิดขึ้นท่านใช้คำว่าภาเวภาวะภาวะคือทำให้มีขึ้นมาพัฒนาให้มีขึ้นมาพัฒนาให้มีความสุขพัฒนาให้เป็นสมาธิพัฒนาให้ตั้งมั่นให้สงบก็แล้วแต่มันไม่ใช่คำว่าพัฒนาทีนี้เราจะขอใช้คำว่าพัฒนากันก็พูดกันต่อไปว่ามันจะต้องทำอย่างไร พัฒนาคืออะไรให้ถูกต้องตามธรรมะแล้วพัฒนาให้มันหลุดพ้นจากความทุกข์พัฒนาให้เป็นอิสระพัฒนาให้พ้นจากกิเลสให้พ้นจากปัญหาเนี่ยเรียกว่าพัฒนาที่ไม่บ้าที่ไม่ยิ่งพัฒนาแล้วยิ่งบ้านะไม่เป็นอย่างนั้นนะมันนำมาสู่ความสงบหรือความหมดปัญหาจะต้องเข้าใจคำว่าพัฒนาและระวังกันให้ดีๆว่าให้มันถูกต้องพัฒนากันให้ถูกต้องอย่าพัฒนาแล้วยิ่งยุ่งยิ่งพัฒนายิ่งยุ่งยิ่งยุ่งยิ่งพัฒนาแล้วก็ยิ่งยุ่งมากกว่าเดิมพัฒนา เป็นคนก็ยุ่งไปตามแบบคนพอเป็นมนุษย์ขึ้นมาก็ยุ่งไปตามแบบมนุษย์แม้จะน่าดูหรือสุภาพเรียบร้อยมันก็ยังยุ่งไปบ้าดีเมาดีหลงดีบ้าบุญเมาบุญหลงบุญอย่างนี้มันก็พัฒนาอะไรกันก็เหลือที่จะกล่าวถ้ามันไม่เป็นไปเพื่อสันติความสงบสุขหรือพระนิพพานแล้วมันไม่น่าจะเรียกว่าสิ่งที่พึงปรารถนา สรุปความว่าคำว่าพัฒนานั้นมันเป็นคำกำกวมโดยภาษาเรามาให้คำจำกัดความกันเสียหน่อยว่าสิ่งที่ควรพัฒนาพัฒนาสิ่งที่ควรพัฒนาและพัฒนาเพื่อให้มันหมดปัญหาหมดความยุ่งยากหมดวิกฤตการให้เหลืออยู่แต่ความสงบสุขนี่คือพัฒนา ทีนี้มาดูกันต่อไปถึงสิ่งที่ต้องพัฒนาโดยเฉพาะว่าได้แก่สิ่งอะไร อยากจะตอบว่าสิ่งแรกที่ต้องพัฒนาก็คือสิ่งที่เรียกว่าคนนั่นแหละพัฒนาคนกันก่อนเถอะให้เป็นคนที่ถูกต้องกระทั่งเป็นมนุษย์ก็ยิ่งดีเป็นคนสักว่าเกิดมาก็เป็นคนถ้าเป็นมนุษย์ก็ได้อบรมดีแล้วมีจิตใจสูงแล้วมีสติปัญญาสร้างสันติภาพแล้วจึงจะเรียกว่ามนุษย์พัฒนาคนกันเสียก่อนให้เป็นมนุษย์จึงจะสามารถพัฒนาสังคมให้เป็นสังคมที่น่าปรารถนาพัฒนาเศรษฐกิจให้มันเป็นกิจที่ประเสริฐจริงๆไม่ใช่เป็นกิจที่ทำความยุ่งยากวุ่นวายเหมือนที่กำลังกระทำแก่โลกอยู่เดี๋ยวนี้ พัฒนาการเมืองให้มีสันติภาพโดยไม่ต้องใช้อาทยาใช้ศาสตราใดๆก็มีสันติภาพได้นี่พัฒนาสังคมพัฒนาเศรษฐกิจพัฒนาการเมืองแต่มันต้องพัฒนาคนกันก่อนเพราะว่าคนมันเป็นหน่วย เล็กสุดที่จะต้องพัฒนาเพื่อสิ่งเหล่านั้นพัฒนาคนคือพัฒนาอะไรโดยข้อเท็จจริงมันหมายถึงพัฒนาวัตถุที่เกี่ยวกับคนพัฒนาร่างกายของคนพัฒนาจิตใจของคนพัฒนาวิญญาณหรือสติปัญญาของคนพัฒนาวัตถุพัฒนาอย่างไรเดี๋ยวนี้มันก็เฟ้อหรือเกินจนไม่รู้จะมีกันอย่างไรแล้วพัฒนาวัตถุจนกลายเป็นปัญหาทางวัตถุยิ่งพัฒนายิ่งมีปัญหาทางวัตถุทำลายล้างฆ่าฟันกัน
เพราะการพัฒนาวัตถุพัฒนากายเพื่อรับใช้กิเลสเพื่อสนองกิเลสเพื่อกามารมณ์หรือพัฒนากายหรือว่าให้กายมีสุขภาพดีมีอนามัยดีมีปกติสุขดีแล้วก็พัฒนาจิตพัฒนาชนิดไหนให้มีฤทธิ์มีเดชมีปาฏิหาริย์เอาเปรียบคนอื่นได้ทั้งโลกนั่นมันก็ไม่ไหวพัฒนาจิตให้เป็นจิตที่สงบให้เป็นจิตที่สะอาดให้เป็นจิตที่มั่นคงคงที่ให้เป็นจิตที่ว่องไวในหน้าที่พร้อมที่จะทำการงานแล้วก็พัฒนาวิญญาณคือสติปัญญาถูกต้องตามที่เป็นจริงให้รู้ความจริงของธรรมชาติและปฏิบัติให้ถูกต้องตามความจริงของธรรมชาติมีสติปัญญาแก้ปัญหาทุกอย่างทุกประการได้นี่คือพัฒนาวิญญาณพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ก็ต้องพัฒนาวัตถุให้ดียิ่งขึ้นไปให้ถูกต้องพอดีให้กายถูกต้องพอดีให้จิตถูกต้องพอดีให้วิญญาณถูกต้องพอดีไม่เกินไม่ขาดไปสู่ความถูกต้องความถูกต้องนี่มีความหมายพิเศษมากถูกต้องมันดียิ่งกว่าดีเสียอีกเพราะว่าดีระวังให้ดีมันบ้าได้มันเมาได้มันหลงได้มันฆ่าตัวตายได้เพราะดีนะถ้าถูกต้องแล้วไม่เป็นเช่นนั้นไม่บ้าไม่เมาไม่ทำอะไรในลักษณะนั้นความถูกต้องมันเนื้อชั่วเนื้อดีไปซะอีก แล้วมันก็จะมีเสรีภาพเพราะมันถูกต้องมันไปมันไม่ไปทำในชนิดที่ยื่นคอเข้าไปในบ่วงมีสันติภาพคือความสงบเย็นเป็นนิพพานสรุปให้สั้นก็ให้มันอยู่ในความคงที่ของความถูกต้องให้มีความถูกต้องที่คงที่หรือให้คงที่อยู่ในความถูกต้องทั้งหมดนี้ได้ด้วยอำนาจของการมีอตัมมยตาอาศัยอตัมมยตาให้เกิดความถูกต้องเป็นลำดับไปจนถึงอตัมมยตาขั้นสุดท้ายโดยหลักก็ว่าออกไปซะจากอำนาจของกามไปสู่รูปออกจากอำนาจของรูปไปสู่อรูปออกจากอำนาจของอรูปก็ไปสู่นิโรธหรือนิพพานซึ่งไม่ต้องออกอีกต่อไปมันถึงที่สุดที่นั่นสิ่งที่ต้องพัฒนาคือคนแล้วก็พัฒนา สิ่งที่เนื่องกันอยู่กับคนคือวัตถุคือร่างกายคือกายคือจิตให้มีความถูกต้องดังที่กล่าวแล้วโดยอาศัยธรรมะสูงสุดคืออตัมมยตาดูลักษณะของความถูกต้องให้ชัดเจนการอีกทีหนึ่งเพราะมันกำลังเป็นปัญหาในความถูกต้องนี่ก็ยังเป็นปัญหาจะเรียกว่าปัญหาโลกแตกก็ได้เพราะมันต่างฝ่ายต่างยืนยันกันว่าอย่างนี้ถูกต้องอย่างนั้นถูกต้องตามแบบของตนมีสัจจาภินิเวศยึดมั่นว่าอย่างนี้ของกูนะถูกต้องของคนอื่นผิดหมดมันเป็นซะอย่างนี้เป็นปัญหาโลกแตกมีหลายทิศหลายทางถูกต้องของอันธพาลนะคนธรรมดาคนสัตบุรุษรับไว้ถูกต้องของอันธพาลนะสัตบุรุษกัลยาณบุรุษชนรับไว้ที่ไหนมันคนละความถูกต้องถูกต้องของกิเลสรับไว้ทนไว้ถูกต้องของกิเลส มันต้องถูกต้องชนิดที่ไม่มีปัญหาถูกต้องทางธรรมะนั่นแหละมันจึงจะเป็นความถูกต้องที่ยึดเอาเป็นหลักได้ถูกต้องตามธรรมะของธรรมชาติแม้แต่คำว่าศาสนาก็ยังกำกวมนะเพราะมีศาสนาชนิดที่รับไม่ไหวก็มีนะ
ใช้คำว่าถูกต้องตามธรรมชาติเนี่ยดีกว่าถูกต้องตามวัฒนธรรมก็เหมือนกันแหละต่างพวกต่างมีวัฒนธรรมเป็นของตนรับกันไม่ได้ก็มีเอามันแลกเปลี่ยนกันไม่ไหวก็มีทีนี้ที่มันเป็นปัญหาละเอียดอ่อนก็ว่าเป็นปัญหาของคนฉลาดคนมีปัญญาคนมีความรู้ละเอียดละออชนิดที่ยิ่งรู้มากยิ่งยากนานแหละถูกต้องทางลอจิกมันก็ถูกต้องแต่ในพวกลอจิกถูกต้องทางฟิโลสอฟีมันก็ถูกต้องกันแต่ในหมู่พวกนั้นแม้ทางวิทยาศาสตร์ก็เถอะมันก็มีเป็นพวกไปแล้วแต่มันมุ่งหมายอะไรถูกต้องของคอมพิวเตอร์ไม่ไหวฮะถ้าคอมพิวเตอร์คนมันจัดทั้งนั้นแหละยักษ์ตาบอดมันช่วยปฏิบัติตามคำสั่งนั่นเองถูกต้องตามคอมพิวเตอร์มันก็ไม่อยู่ไหวให้ถูกต้องปัจจุบันนี้ไม่มีอะไรนอกจากบ้าบวกบ้าฝ่ายบวกอะไรง่ายเป็นฝ่ายบวกบวกจนเป็นบ้าหรือจนเป็นเกินบ้าหน่อยถูกต้องมันกลายเป็นบ้าบวกลักษณะแห่งความถูกต้องมันอยู่ที่ไหนเอาความถูกต้องตามธรรมชาติดีกว่าอย่าเอาลอจิกอย่าเอาฟิโลโซฟีอย่าเอาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์อะไรมาเป็นหลักตัดสินเลยเอาตามธรรมชาติเห็นได้เองโดยลูกตาไม่ต้องเชื่อผู้อื่นเห็นได้ด้วยตาว่ามันอาศัยได้มันพึ่งพาได้ตามธรรมชาติตามธรรมชาติก็ถูกต้องคือไม่เป็นอันตรายแก่ฝ่ายใดก็เป็นประโยชน์แก่ทุกฝ่ายนี่อย่างนี้เรียกว่าถูกต้องไม่ต้องดีต้องสวยต้องรวยต้องอำนาจวาสนาบารมีที่ไหนไม่ต้องขอแต่ว่าให้มันไม่ทำอันตรายผู้ใดและเป็นประโยชน์แก่ทุกฝ่ายก็แล้วกันถ้าจะเจริญในให้มันละเอียดออกไปมันต้องใช้คำว่าพอดีเป็นกลางไม่มากไม่น้อยไม่บวกไม่ลบไม่ได้ไม่เสียไม่แพ้ไม่ชนะไม่ได้เอาเปรียบไม่เสียเปรียบไม่อะไรไม่กันทุกคู่แล้วก็ว่างจากปัญหาเนื้อปัญหาไม่ใช่มุ่งหมายให้เป็นบวกที่สุดโพซิทีฟไว้ที่สุดที่ปรารถนากันนักที่ให้พรกันนักกันมันไม่ไหวฮะคนอาจจะสงสัยว่าเนื้อดีเนื้อชั่วเนื้อบวกเนื้อลบมันถูกต้องอย่างไรก็ดูเอาเองดีกว่าเนื้อดีเนื้อชั่วมันไม่มีปัญหามันไม่ต้องบ้าดีมันไม่ต้องบ้าชั่วที่เราจะต้อง ระวังให้ดีไม่ดีหรือชั่วนั่นมันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถืออย่างนั้นอย่างนี้ฝ่ายนั้นฝ่ายนี้เนื้อจะดีกว่าบุญหรือบาปก็เหมือนกันบ้าบุญเมาบุญก็ไม่ไหวบ้าบาปเมาบาปก็ไม่ไหวบ้าสุขเมาสุขหลงสุขก็ไม่ไหวบ้าทุกข์ก็ไม่ไหวเนื้อสิ่งเหล่านี้ที่เป็นคู่เนื้อความเป็นบวกเนื้อความเป็นลบมันก็เรียกว่าว่างพูดให้น่าพอใจสำหรับคนทั่วไปก็เรียกว่ามันถูกต้องมันถูกต้องนรกมันก็ยุ่งสวรรค์ก็ยุ่งไปตามแบบบวกนรกก็ยุ่งไปตามแบบลบไม่บวกไม่ลบแล้วสงบเย็นเป็นอิสระคงที่อยู่ในความถูกต้องไม่ว่าสิ่งแวดล้อมจะแวดล้อมเข้ามาในลักษณะไหนมันคงที่อยู่แต่ในความถูกต้องมีความหมายแห่งนิพพานถึงคนบางพวกเกลียดกลัวกันนักมันเข้าใจผิดต่อนิพพานแล้วก็กลัวมันเขียนเสือไอ้วัวกลัวก็มันเองความโง่มันเขียนเสือไอ้วัวกลัวเองนิพพานนั้นไม่ใช่สิ่งควรกลัวนิพพานนั้นต้องมีที่นี่ต้องมีในชีวิตปัจจุบันนี้คือระยะเวลาที่ว่างจากกิเลสไม่เกิดขึ้นรบกวนเมื่อไรแล้วก็มีนิพพานเมื่อนั้นนะถ้ามีกิเลสทั้ง24ชั่วโมงก็จริงๆแล้วมันเป็นบ้าแล้วตายแล้วตายหมดแล้วไม่เหลือแต่คนเดียวเวลาที่กิเลสไม่รบกวนให้เป็นนิพพานโดยนิพพานโดยอัตโนมัติโดยธรรมชาติโดยชั่วขณะนั้นมันมีอยู่มากนี่ที่ทำให้ไม่เป็นบ้าไม่ทำให้ตายให้ใจคอปกติ
ให้มีความเยือกเย็นแห่งชีวิตคิดอะไรก็ทำก็คิดได้ดีทำอะไรก็ทำได้ดีมีผลออกมาก็เป็นความสงบระงับนิพพานแปลว่าเย็นนิพพานไม่ได้แปลว่าตายไปตรวจดูที่ไหนที่ไหนนิพพานก็แปลว่าเย็นไม่ได้แปลว่าตายแม่นิพพานธาตุสองอย่างคือสัพพาทิเศษอนุปาทิเศษก็ไม่ได้แปลว่าตายอย่างหนึ่งจิตยังเหลืออยู่เป็นความรู้สึกในบวกลบว่าบวกว่าลบแต่ไม่ทำอะไรได้บวกลบปรุงแต่งไม่ได้นี่ก็เป็นนิพพานสัพพาทิเศษอย่างหนึ่งไม่รู้สึกเป็นบวกเป็นลบเอาเช่นเลยเป็นอนุปาทิเศษแม่นิพพานทั้งสองธาตุธาตุนิพพานทั้งสองธาตุก็ไม่ได้แปลว่าตายไม่ได้หมายถึงตายหมายถึงไม่มีไฟไม่มีกิเลสไม่มีไฟไม่มีความร้อนนี่ถูกต้องถึงที่สุดมันเป็นอย่างนี้ถ้าพัฒนากันถึงที่สุดมันก็มาสู่จุดนี้คืออยู่เหนือความทุกข์เหนือความร้อนเหนือปัญหาใดๆเรียกว่าเย็นในแง่ที่คนจะสนใจทั้งแง่ของความจริงจริงแท้ก็ว่างว่างมันว่างมันว่างจากความทุกข์มันว่างจากปัญหามันว่างจากตัวคนที่จะเป็นปัญหาว่างจากตัวกูว่างจากของกูมันว่างไปหมดนั่นคือนิพพานมันไม่มีอะไรที่เป็นภาระหนักไม่มีอะไรที่ผูกพันไม่มีอะไรจะเผาลนไม่มีอะไรจะเสียบแทงนั่นคือนิพพานมีจิตเย็นเป็นชั่วขณะอย่างนี้ก็เรียกว่านิพพุติมีได้แต่แก่คนธรรมดาทั่วๆไปถ้ามีเด็ดขาดสูงสุดก็มีแก่พระอรหันต์แต่ก็เป็นนิพพานอย่างเดียวกันนิพพานชั่วขณะเป็นสามายิกะนิพพานก็ได้แต่ทางขั้นนิพพานก็ได้ต้องมีนิพพานอย่างนี้คนจึงจะรอดอยู่ได้มนุษย์ต้องมีจิตใจสูงสูงถึงขนาดมีสิ่งนี้จึงจะเรียกว่ามนุษย์เอามาดูกันถึงปัจจัยแห่งความถูกต้องเรามุ่งหมายความถูกต้องกันอย่างนี้แล้วมันก็ดูปัจจัยแห่งความถูกต้องปัจจัยแห่งความถูกต้องก็คืออัตตมยตาชัดอีกหน่อยก็พูดว่าความที่จิตมีอัตตมยตาคือมีอิสระจากสิ่งรบกวนดังที่กล่าวมาแล้วมีอัตมยตาอะไรปรุงแต่งไม่ได้คงที่ในความถูกต้องแล้วมันไม่เกิดความเห็นแก่ตัวไม่เกิดความเห็นแก่ตัวในลักษณะใดๆมันเห็นแก่ธรรมะนะถ้าไม่เห็นแก่ตัวมันก็เห็นแก่ธรรมะเห็นแก่ธรรมะมันก็ไม่เห็นแก่ตัวเราเห็นแก่เพื่อนเกิดเพื่อนแก่เพื่อนเจ็บเพื่อนตายอันนี้เรียกว่าไม่เห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ตัวมันก็ไม่มีตัวที่จะไปหลงอะไรที่ไหนถูกต้องแล้วก็ไม่เห็นแก่ตัวก็ไม่หลงเหยื่อในโลกไม่หลงของที่เป็นคู่ไม่หลงสิ่งที่เรียกกันว่าไสยศาสตร์อันเป็นที่พึ่งพาอาศัยของคนขลาดของคนที่ไม่รู้ความจริงว่าเราจะต้องอาศัยอะไรมีปัจจัยแห่งความถูกต้องคืออัตมยตาเป็นจุดตั้งต้นแล้วก็เจริญขึ้นไปตามลำดับจนถึงอัตมยตาสุดท้าย มีความเห็นแก่ธรรมะแล้วก็เคารพธรรมะเคารพหน้าที่หน้าที่คือธรรมะธรรมะคือหน้าที่ธรรมะคือหน้าที่เป็นสิ่งสูงสุดจนพระพุทธเจ้าพระทุกๆพระองค์ก็เคารพเราเคารพหน้าที่ในฐานะเป็นสิ่งที่สูงสุดเหมือนที่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ท่านเคารพนี่คือปัจจัยแห่งความถูกต้องมีความถูกต้องตั้งแต่อันดับแรกเป็นลำดับไปจนถึงอันดับสุดท้ายออกจากกามธาตุได้ออกจากรูปธาตุได้ออกจากอรูปธาตุได้ถึงนิโรธธาตุคือนิพพานเพราะอาศัยสิ่งที่เรียกว่าอัตมยตาเวลาที่เหลือหิวเล็กน้อยก็มาดูถึงผลแห่งความถูกต้องผลแห่งความถูกต้องตามความหมายอันถูกต้อง
ไม่ใช่บวกไม่ใช่ลบไม่ใช่ดีไม่ได้ใช่ชั่วไม่ใช่นรกไม่ใช่สวรรค์ไม่ใช่ได้เปรียบไม่ใช่เสียเปรียบไม่ใช่กำไรไม่ใช่ขาดทุนไม่ทุกขั้วหรือแต่ความถูกต้องถูกต้องคงที่อยู่ในความถูกต้องจะสามารถพัฒนาโดยความถูกต้องยังจะอยากจะพูดซ้ำอีกครั้งหนึ่งว่าถ้าเราจัดการให้มันถูกต้องถูกต้องแล้วต้นไม้ที่เราปลูกขึ้นไว้มันก็งอกงามเองเรามีหน้าที่จัดให้มันมีความถูกต้องทางดินทางน้ำทางอากาศแสงสว่างทางศัตรูทางวัชพืชแมลงที่เป็นพิษอะไรต่างๆอย่าให้มันมีแต่ความถูกต้องแล้วมันก็มีความก้าวหน้าไปตามความถูกต้องหมายความว่าความถูกต้องมันงอกงามจะได้เป็นการพัฒนามนุษย์พัฒนามนุษย์ซึ่งเปรียบเสมือนต้นไม้ที่เจริญไปด้วยความถูกต้องมนุษย์ทุกๆระดับทุกๆชั้นมนุษย์ชั้นอนุบาลมนุษย์ทารกชั้นอนุบาลมนุษย์ชั้นประถมคือเด็กโตแล้วมนุษย์มัธยมมันเป็นวัยรุ่นแล้วมนุษย์ชั้นอุดมมันเรียนมหาวิทยาลัยแล้วให้มันสูงขึ้นไปเป็นลำดับอย่างในลักษณะที่ถูกต้องหลุดพ้นและหมดปัญหาไม่มีที่ตั้งแห่งปัญหาเกิดไม่ได้เพราะไม่มีที่เกิดไม่มีที่ตั้งโลกนี้ก็กลายเป็นโลกของพระอรหันต์ที่แท้ก็คือเหนือโลกเราเรียกว่าโลกพระอรหันต์เหนือโลกคือเหนือปัญหาในโลกเมื่อปัญหาในโลกทำอะไรเราไม่ได้เรียกว่าเราอยู่เหนือโลกไม่ต้องหนีไปอยู่ที่ไหนอยู่ที่นี่กินข้าวที่นี่นอนที่นี่แต่ว่าอยู่เหนือโลกคือเหนือปัญหาทั้งหลายทั้งปวงที่มันมีอยู่ในโลกผลแห่งความถูกต้องสามารถสร้างโลกุตระขึ้นมาบนโลกนี้ ตัวอยู่ในโลกแต่จิตใจอยู่เหนือโลกนั่นแหละโลกุตระในที่สุดมาดูสักข้อหนึ่งถึงความลับของเรื่องนี้ธรรมชาติมันจัดการให้โดยไม่รู้สึกตัวคนจึงรอดชีวิตมาได้ตั้งแต่เป็นคนป่าคนเยิ้มคนอะไรเรื่อยมาตามลำดับมันมีความถูกต้องอยู่ในนั้นโดยธรรมชาติจัดให้แต่คนก็ไม่รู้สึกตัวมันก็ได้แต่เพียงว่าไม่ตายแต่อยู่ด้วยความยุ่งยิ่งพัฒนายิ่งยุ่งยิ่งพัฒนาธรรมชาติช่วยจัดการให้เพียงพอรอดตายเท่านั้นแหละแต่ไม่รอดจากกิเลสไม่รอดจากความทุกข์ไม่รอดจากปัญหาถ้าไม่มีความถูกต้องใดๆเลยแล้วมันตายหมดแล้วไม่เหลืออยู่สักคนเดียวโลกไม่ต้องมีเดี๋ยวนี้มันมีความถูกต้องสำหรับจะไม่ตายแต่มันไม่มีความถูกต้องเลยสำหรับจะอยู่อย่างสันติสุขหรือสันติภาพโลกนี้จึงเป็นโลกยุ่งเต็มไปด้วยวิกฤตการณ์มันไม่เหมาะยังไม่เหมาะที่จะมีสันติภาพแต่ขอให้รู้ไว้ว่าธรรมชาติมันจะช่วยจัดการให้มันจะอบรมสั่งสอนให้เขาค่อยรู้ขึ้นมาแล้วมันจะลงโทษไอ้คนที่ไม่รู้ไม่ยอมรู้หรือดื้อดึงมันก็ได้รับการลงโทษโดยธรรมชาติให้ทนทุกข์ทรมานด้วยปัญหาต่างๆด้วยความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความเป็นทุกข์ทรมานค่อยๆรู้ขึ้นมาแล้วเปลี่ยนกลับลังหันเดินคนละทางกลายไปเป็นพระอริยเจ้าเป็นพระอรหันต์ไปนั่นมีความเหมาะสมที่ธรรมชาติมันจัดให้แต่มันจัดให้เพียงว่าอยู่รอดและไม่ตายมันไม่ได้จัดให้ถึงกระทั่งตายเอาเองเราพัฒนาให้สูงสุดขึ้นไปจนถึงกับมีความเป็นพระอรหันต์สิ่งใดเหมาะสิ่งนั้นอยู่ภาษาวิทยาศาสตร์ที่เราได้ยินเข้าหูกันอยู่เสมอว่า the fittest the survival
ิ่งใดเหมาะสิ่งนั้นอยู่นั่นคือ the อัตมยตาแหละอัตมยตาคือสิ่งใดเหมาะแล้วก็สิ่งนั้นก็อยู่เหมาะคืออยู่ในความถูกต้องก็อยู่รอดเพราะความถูกต้องอัตมยตาจึงเป็นเครื่องพัฒนามนุษย์มาโดยอาการอย่างนี้หวังว่าท่านสาธุชนทั้งหลายจะรู้จักอัตมตาอัตมยตายิ่งขึ้นไปกว่าเดิมนำมาใช้เป็นเครื่องมือสำหรับพัฒนาชีวิตให้เจริญงอกงามยิ่งขึ้นไปทุกทิพาราตรีการเทิน